ก็วันนี้เป็นตัวแทนเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศมากันทุกภาคนะครับเหตุที่มาเพราะว่าเราต้องการมาถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่พรรคเพื่อไทยตามที่ได้หาเสียงกับพวกเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่านะครับการที่พรรคเพื่อไทยไม่เอากระทรวงเกษตรไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคุยกับเราไว้เราก็จะเลิกสนับสนุนพรรคก็หมูเนี่ยมีปัญหามากนะครับหลังจากมีโควิดคนบริโภคน้อยราคาตกต่ำแล้วก็มีโรคระบาดเสียหายไปครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็มีหมูเถื่อนนะครับมูลค่าเนี่ย 75,000 ล้านนะครับที่เข้ามาถมทับประเทศเราทำลายผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเยอะแยะนะครับรวมทั้งสงครามยูเครนรัสเซียทำให้วัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยราคามันแพงนะครับถึงวันนี้หมูก็ล้นตลาดเพราะว่าหมูนอกเข้ามาทดแทนหมูที่เราเลี้ยงแล้วก็ทำการค้าขายกันอยู่นะครับทำให้วันนี้เกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะรายย่อยนะครับเดือดร้อนมากนะครับเป็นหนี้เป็นสินนะครับเลิกเลี้ยงจนเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับพวกเราเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยนะครับกับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็พูดคุยกันหลายครั้งนะครับก็ทำให้เกษตรกรทั้งหลายก็มีความหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่วันนี้แลดูว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เอากระทรวงเกษตรไว้ใช่หรือไม่ก็เลยมาทวงถามกันก็ต้องรอดูต่อไปครับเพราะว่าทีมเจรจาก็คือทีมเจรจานะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเกษตรกรพวกนี้เนี่ยเขาก็หนุนหลังท่านมาตลอดเวลาแล้วคนในภาคนี้เยอะนะครับประมาณ20ล้านคนแล้วก็เงินเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยหมูอย่างเดียว 200,000 ล้านนะครับเกษตรทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเกิน1ล้านล้านขึ้นไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาคเกษตรเป็นภาคที่ใหญ่นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งผลกระทบนะครับทั้งดินแดนประเทศไทยเราเนี่ยเป็นตัวของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารปลอดภัยอะไรทุกอย่างต้องการผู้บริหารที่มีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับมาช่วยดูแลครับยังมั่นใจว่าเราจะเลือกแล้วก็อยู่เคียงข้างพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคะอ๋อแน่นอนครับอันนี้ตอบได้ตรงว่าอย่างแน่นอนเพราะจริงๆอ่ะก็คุยมานานแล้วแล้วจริงๆแต่เดิมทีเนี่ยก็บอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับก็หาเสียงแบบนี้แล้วตลอดเวลามาเลือกตั้งถึงวันที่ได้นายกโปรดเกล้าเนี่ย101วันนะครับก็ยังเป็นเช่นนั้นมาตลอดนะครับแต่มาเมื่อวาน2วันเนี่ยรู้สึกแลดูเพี้ยนนะครับคือมีชื่อคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเราเลยมาถามไม่รู้เรื่องเลยว่าถ้ายังได้เพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรก็จะสนับสนุนถ้าไม่ได้ก็เลิกสนับสนุนอันนี้ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะพูดกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะอีสานนี่ภาคใหญ่มากนะครับคนที่นั่นก็เยอะนะครับก็ตามนี้แหละครับตามที่ได้แถลงข่าวไปนี่แหละครับครับผลเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นนะครับก็ไม่ได้มากดดันนะแต่มาบอกเฉยมาก็คาดหวังมาวันนี้มาด้วยความคาดหวังแล้วก็คาดหวังมานานไม่ใช่เพิ่งคาดหวังนะเพราะคนของพรรคก็ไปพูดกับเรานะครับให้คำสัญญินสัญญาหาเสียงทุกที่นะครับภาคใต้สวนยางก็ไปพูดกับเขาไรอ้อยก็ไปพูดกับเขาไปพูดทุกที่นะครับแล้วก็คนเหล่านี้ฟังแล้วก็จำนะครับก็อย่างที่หลายท่านพูดระหว่างทางการจัดตั้งรัฐบาลไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้ได้มาเป็นผู้บริหารรัฐบาลแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็คงไม่สนับสนุนก็ตามนี้ครับ